รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยสวัสดีครับสวัสดีรายการใครทุกประชาชนวันนี้พบกับผมทนายด็อกเตอร์วิโรจน์อัศวะเสมาชัยครับและผมทนายวีรวัฒน์ลักษณ์นิธิวงศ์ครับครับสวัสดีครับทนายเดียวอาจารย์ครับครับผมนะฮะหลังจากสงกรานต์ละทนายเดียวได้ไปต่างจังหวัดไหมปีนี้ไม่ได้ไปไหนครับปีนี้อยู่ที่บ้านครับแล้วก็รอเที่ยวสงกรานต์พระประแดงต่อครับที่สมุทรปราการของเราครับอาจารย์แต่สงกรานต์ปีนี้ที่บ้านเราเพราะว่าทนายดิวกับผมอยู่จังหวัดสมุทรปราการด้วยกันทุกเทศบาลรู้สึกคึกคืนนะครับแน่นสังเกตไหมแน่นไปหมดแน่นครับคนเล่นน้ำกันเต็มถนนนะครับเต็มถนนแล้วก็รู้สึกก็ดีหน่อยที่ไม่ค่อยมีข่าวเกี่ยวกับการตีกันครับนะฮะก็เป็นสิ่งที่ดีใจด้วยกับชาวจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็รู้สึกจะเป็นเสาร์นี้ใช่ไหมใช่ครับวันที่19ถึงวันที่21ครับ19ถึง21ครับที่พระประแดงครับใช่19นี่เป็นวันศุกร์ครับวันศุกร์ครับ20วันเสาร์วันเสาร์21 21ก็วันอาทิตย์ที่ว่าปิดถนนปู่เจ้าสมิงพายกันครับผมนะฮะช่วงแรกของรายการก็เหมือนเดิมทนายคิวก็เกี่ยวกับสถานการณ์โควิดเป็นยังไงบ้างครับครับสัปดาห์ที่ผ่านมาครับผมสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับระหว่างวันที่นะครับ7ถึง13เมษายนครับผมนะครับก็ยังมีผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคโควิดอยู่นะครับเข้าโรงพยาบาลนะครับ849คนนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ยังมีเสียชีวิตอยู่ที่4คนครับ4คนครับแล้วก็ป่วยสะสมนะครับนับจากวันที่1มกราคมถึงวันที่13เมษายนนะครับครับเป็นจำนวน 8,589 คนนะครับเสียชีวิตสะสมรวมนะครับ69คนนะครับก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะครับนะฮะช่วงนี้ก็ยังต้องพูดง่ายๆมีหน้ากากอนามัยนอกจากป้องกันโควิดแล้วยังป้องกันอะไรอีกรู้ไหมทนายคิวครับจากป้องกันโควิดแล้วนะครับชั่วโมงนี้ก็ป้องกันเกี่ยวกับฝุ่น PM 2.5 นะครับซึ่งยังมีปริมาณเยอะอยู่สูงมากครับยิ่งทางเหนือก็ยังไม่ได้ลดนะครับยังติดอันดับโลกครับผมนะครับติดอันดับท็อป10ของโลกอยู่นะครับเชียงใหม่เชียงรายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนนะฮะนอกจากโควิดแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือเกี่ยวกับรู้สึกจะเป็นไข้หวัดแดดใช่ไหมที่พวกเราจะชอบเรียกกันไข้หวัดแดดไข้หวัดแดดใช่ไหมถูกไหมฮะใช่ครับก็คือเป็นเมื่อร่างกายได้รับความร้อนนะครับโอกาสที่จะเกิดไข้หวัดหรือว่าฮิสโตก็มีขึ้นสูงครับอาจารย์สูงนะทีนี้ก่อนเราจะไปเกี่ยวกับโรคในฤดูร้อนครับเรามาดูข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนกันดีไหมครับช่วง7วันอันตรายแต่จริงๆน่าเปลี่ยนใหม่นะใช้คำว่า7วันอันตรายน่าจะเป็น7วันปลอดภัยดีกว่าไหมครับผมถ้าเป็น7วันอันตรายแล้วมันเหมือนกับเพิ่มสถิติแต่ว่าปีนี้เป็นข่าวดีนะสถิติการเกิดอุบัติเหตุก็ดีลดลงครับมันเป็นไงบ้างครับทนายครับครับก็คือช่วงนะครับ7วันอันตรายนะครับนับจากวันที่11ถึงวันที่16เมษายนนะครับครับผมนะครับก็จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นครับมีความผิดฐานเมาสุรานะครับอื้ออ๋อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับอาจารย์นี่เป็นวันที่17นะครับ17ใช่มั้ยครับก็คือเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดเนี่ย242ครั้งครับผมบาดเจ็บ237คนนะครับครับเสียชีวิต7รายนะครับวันเดียวนะวันเฉพาะวันเดียวครับเฉพาะวันเดียวใช่ไหมอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่แล้วมาจากการขับรถเร็วนะครับ 37% ถูกต้องนะครับรองลงมาเป็นดื่มแล้วขับหรือว่าเมานั่นเองนะครับ
แล้วก็อันดับต่อไปก็คือตัดหน้ากระชั้นชิดนะครับก็คืออันนี้เบรกไม่อยู่เบรกไม่ทันเบรกไม่ทันครับมีเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับครับผมทีนี้ถ้าเริ่มจากวันที่11ล่ะฮะ11ถึง16จากวันที่11ถึงวันที่16นะครับจากตรงนี้จะเป็นเกี่ยวกับสถิติที่ถูกจับกุมดำเนินคดีนะครับได้ครับนะครับก็คือฐานความผิดฐานเมาสุรานะครับในปี2567นะครับมีจำนวน 5,589 คนนะครับอันนี้ต้องถูกคุมประพฤตินะครับก็เที่ยวสงกรานต์ไม่สนุกแล้วนะครับไม่สนุกละนะครับขับรถประมาทนะครับ3รายนะครับ3รายขับรถขณะมีสารเสพติดในร่างกายหรือว่าขับเสพครับนะครับ194คนครับอันนี้ขนาดว่าไม่มีขับเสพกัญชากับกระท่อมนะครับอันนี้ขับเสพตัวนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับยาบ้ายาบ้านะครับหรือว่าพวกยาเคหรือยาไอครับนะฮะถ้ามีกัญชามีน้ำกระท่อมรับรองได้ว่าทะลุแน่นอนผมว่าทะลุก็เท่ากับว่าผลรวมมันก็ลดลงครับผมก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับนะฮะเลยอยากว่าถ้ามีโอกาสไม่ทราบว่ามันเป็นเกี่ยวกับการตั้งชื่อนี่เกี่ยวกับของงานคุมประพฤติของกระทรวงยุติธรรมหรือว่าของขนส่งอย่างเมเทศกาลสงกรานต์ก็คงจะเปลี่ยนนะเป็น7วันปลอดภัยมุ่งกลับบ้านหรือ7วันปลอดภัยกลับสู่บ้านผมว่าจะดีกว่าคำว่า7วันอันตรายใช่ไหมนะฮะเปลี่ยนชื่อหน่อยครับเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรหน่อยก็เท่ากับว่าสถิตินี่ลดลงครับก็ผมก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีแต่มีข่าวไม่ดีอันนึงที่จังหวัดลพบุรีทนายคิวได้ยินแล้วใช่มั้ยมีหญิงสาวขับรถมาด้วยความเร็วสูงแล้วก็ตำรวจดาบตำรวจกำลังได้รับคำสั่งให้เอากล้วยไปตั้งครับเพื่อระบายรถในขณะที่พูดง่ายๆว่าคนที่ไปเยี่ยมบ้านเดินทางกลับก็ไปพุ่งชนตอนนี้อาการก็อยู่ที่สาหัสประมาณสัก10โมงมึงจะมีการนำตัวจากโรงพยาบาลของจังหวัดลพบุรีครับเข้ามาสู่ที่โรงพยาบาลตำรวจก็อยากให้ประชาชนนะครับถ้าเห็นรถฉุกเฉินนะครับก็ขอให้หลีกทางเนื่องจากดาบคนนี้มียังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่ครับนะฮะก็อยากฝากช่วยกัน10โมง10โมงก็จะมีการเดินทางจากลพบุรีเข้ามาสู่โรงพยาบาลตำรวจครับก็อยากให้ช่วยกันหน่อยนะฮะในรายการใครทุกประชาชนก็ขอให้ผู้ที่สัญจรหรือใช้รถนะฮะสายเส้นเอเชียจากลพบุรีมาถึงโรงพยาบาลตำรวจก็ถ้าได้ยินเสียงรถหวอแล้วมีรถนำของตำรวจทางหลวงก็ขอให้เปิดทางหน่อยนะฮะเพื่อให้ดาบตำรวจได้ถึงมือแพทย์ได้เร็วไวนะครับอันดับต่อไปก็คงจะเป็นโรคละทีนี้โรคในฤดูร้อนมีอะไรบ้างเนี่ยทนายคิวครับครับโรคในฤดูร้อนนะครับครับอันดับแรกนะครับเรามาดูอากาศร้อนก่อนอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนก่อนนะครับก็คือวันนี้นะครับวันที่18นะครับเมษายน2567นะครับครับอากาศทางภาคเหนือนะครับภาคเหนือสูงสุดนะครับร้อนได้ที่42องศาโอ้โหสูงนะครับผมสูงมากภาคกลางนะครับร้อนสูงสุดถึง41องศานะครับกรุงเทพปริมณฑลก็41องศานะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับครับร้อนสุดนะครับได้ที่41องศา41ครับผมแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับร้อนได้ที่40องศาครับผมส่วนภาคใต้นะครับอาจารย์ร้อนน้อยกว่าหน่อยก็คือที่38องศานะครับ38ก็ถือว่าเยอะนะครับน้อยกว่าภาคอื่นแต่ก็น้อยสุดน้อยสุดน้อยสุดแต่ทั้งนี้อาจารย์ครับมันจะมีความร้อนที่เรียกว่าความร้อนที่ร่างกายสัมผัสได้นะครับ มันจะร้อนกว่าความร้อนที่มิเตอร์ประหลอดเนี่ยวัดได้ครับอาจารย์
ใช่ใช่ใช่ครับร่างกายร้อนสะสมนะครับครับมันจะอมความร้อนแล้วก็มีความรู้สึกร้อนกว่าที่ผมบอกไปเยอะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ถ้าไม่จำเป็นนะครับครับแดดร่มลมตกก็ค่อยออกจากบ้านดีกว่าครับถ้าจะออกจากบ้านก็ควรที่จะอย่างน้อยๆครับกางร่มนะครับสวมเสื้อผ้าที่คุมร่างกายแต่ว่าให้ลมระบายออกได้ดีนะครับเพื่อที่จะให้ร่างกายเราไม่ต้องรับความร้อนมาเยอะนะครับจะได้ปลอดภัยนะครับถ้านายคิวเชื่อไหมว่าช่วงฤดูร้อนเนี่ยช่วงเนี้ยพอเราเดินออกสู่บ้านนอกบ้านกะถ้าเราอยู่ในบ้านครับเราเปิดเครื่องปรับอากาศครับเครื่องปรับอากาศยังสู้ไม่ได้เลยเครื่องปรับอากาศสู้ไม่ได้ครับนะฮะทีนี้พอเราออกมาสู่นอกบ้านเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเสื้อผ้าครับก็ไม่ควรจะหนาเกินไปใช่ครับควรจะบางแล้วก็เป็นเสื้อผ้าที่สามารถระบายความร้อนในร่างกายแล้วก็ให้อากาศภายนอกเข้ามาได้ใช่ครับนอกจากนี้แล้วถ้าเราอยู่ในภายนอกอาคารแล้วก็มีการเปิดพัดลมอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นไอร้อนนะไม่ใช่ไอเย็นไอร้อนครับโดนตัวนี่ร้อนร้อนอ่ะร้อนร้อนจัดนะฮะแล้วมีโรคอะไรไหมฮะเกี่ยวกับในฤดูร้อนครับในฤดูร้อนนะครับครับช่วงนี้นะครับโรคที่ต้องระวังนะครับโดยเฉพาะที่ต้องระวังในเด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยไม่สามารถที่จะสื่อสารกับเราได้เพราะว่าบางทีเขาไม่รู้จักโรคว่าเขาเป็นโรคอะไรใช่ใช่นะครับผู้ปกครองต้องสังเกตนะครับอันดับแรกนะครับโรคท้องร่วงครับโอ้โหอันนี้สำคัญเลยใช่ครับเพราะว่าอาหารหลักของบ้านเราส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่มันจะมีเขาเรียกว่ากะทิใช่ครับกะทินะฮะแล้วก็หน้านี้สิ่งที่ขาดไม่ได้ข้าวเหนียวมะม่วงครับมีน้ำกะทิแล้วก็ทุเรียนก็กำลังจะมาละครับและยิ่งอากาศร้อนๆก็อยากจะให้ระมัดระวังเรื่องการรับประทานอาหารครับทุเรียนก็รับประทานพอสมควรมากเกินไปก็ไม่ดีครับนะน้อยเกินไปมันก็ขาดความอร่อยก็ต้องให้มันพอดีพอดีครับนะฮะอย่างเด็กเนี่ยท้องร่วงครับแล้วก็ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเด็กนะครับมีลักษณะนะครับนิ่งนิ่งปวดท้องเอามือกุมท้องเข้าห้องน้ำบ่อยนะครับผู้ปกครองนะครับต้องสังเกตแล้วว่าต้องสอบถามนะครับว่าน้องเป็นอะไรนะครับเข้าห้องน้ำมีลักษณะการถ่ายปกติไหมเป็นเมือกไหมครับเป็นน้ำไหมครับใช่ไหมต้องถามเพราะว่าบางทีเด็กไม่กล้าบอกครับอาจารย์ใช่ใช่เพราะเด็กเล็กเขาไม่กล้าบอกเราต้องถามนะครับต้องถามเพื่อที่จะทำการพาไปพบแพทย์หรือว่าป้องกันรักษาโดยการกินเกลือแร่นะครับกินน้ำเพิ่มเติมเข้าไปในร่างกายเพื่อให้ทดแทนเกลือแร่ที่เสียไปในร่างกายขับออกมานะครับใช่ต้องกินเกลือแร่เข้าไปนะครับแต่ถ้าผมแนะนำนะทนายคิวครับถ้าเกี่ยวกับโรคของเด็กนะอย่ารักษาเองเลยพาเด็กนะครับหรือลูกเราเนี่ยไปพบแพทย์ดีกว่าครับดีที่สุดสุภาษิตมีว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายคือให้พบแพทย์และให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยครับและเด็กบางทีเจอแพทย์สามารถโต้ตอบได้เด็กเล็กนะครับใช่ไหมบางทีศัพท์ของเด็กหมอเด็กเขาจะมีจิตวิทยาบ่อยไหมเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะฮะอันนี้ผมก็เป็นห่วงมีอยู่เคสหนึ่งช่วงสงกรานต์ถ้าทนายคิวสังเกตก็ยังมีผู้ปกครองบางท่านนะก็จะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยก็จะเดินทางไปต่างประเทศก็จะมีประเทศญี่ปุ่นประเทศสิงคโปร์ประเทศเกาหลีแล้วก็ประเทศจีนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ1ในขณะที่ผู้ปกครองพาเด็กหรือลูกหลานเนี่ยไปต่างประเทศเนี่ยต่างประเทศอากาศเขาไม่ได้ร้อนอย่างเราครับผมอากาศเขาเย็นน่ะเย็นหรือว่ากำลังสบายครับแต่รู้ไหมว่าพอกลับมาถึงประเทศไทยอ่ะมันปะทะกับความร้อนครับของภูมิอากาศในประเทศไทย
เด็กไม่สบายนะครับปรับตัวไม่ทันปรับตัวไม่ทันไข้ขึ้นครับอันนี้เกิดจากหลานผมเองเดินทางมาจากปักกิ่งไข้ขึ้นไข้เดี๋ยวลดลงเดี๋ยวก็สูงขึ้นลดลงสูงขึ้นสองสัปดาห์ละแต่ช่วงนี้ดีขึ้นไข้ยังปกติแต่สิ่งสำคัญที่สุดไอครับไอเพราะว่าปอดยังปรับอุณหภูมิระหว่างต่างประเทศกับในประเทศอันนี้ยังอยากให้ดูด้วยกับผู้ปกครองที่พาบุตรหลานนะฮะหรือได้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วกลับมาต้องดูนิดหนึ่งครับนะฮะครับมีอีกอันหนึ่งก็คือสิ่งที่ทนายคิวพูดฮิสโตกครับผมเมื่อไม่กี่วันผมไปทำบุญก็ได้คุยกับชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่าช่วงนี้ร้อนบางคนพอร้อนจัดก็เข้าไปอาบน้ำครับภรรยาเลยงงอ่ะทำไมอาบน้ำนานเสียชีวิตในห้องน้ำเกิดจากความร้อนแล้วไปอาบน้ำความร้อนแล้วไปอาบน้ำสิ่งที่ดีที่สุดคือต้องนั่งสักพักหนึ่งครับให้ร่างกายคลายความร้อนก่อนครับผมแล้วก็ค่อยไปอาบแต่ถ้าเราเหงื่อออกจัดๆร้อนจัดๆแล้วไปอาบครับความเสี่ยงนะและส่วนใหญ่ทนายคิวสังเกตจะลดหัวก่อนแหละครับจะลดหัวนั่นคือสิ่งที่อันตรายครับผมเขาบอกว่าบางครั้งมันอุณหภูมิของน้ำกับอุณหภูมิของร่างกายมันไม่สมดุลกันครับของต่างจังหวัดบางทีเขาใช้เขาเรียกตักอาบใช่ครับแต่บ้านเรายังใช้ฝักบัวครับและเดี๋ยวนี้ฝักบัวของเราการประปาเขามีเขาเรียกสมนาคุณนะน้ำอุ่นให้นะใช้ฟรีตลอดเมษาเฉพาะเดือนเมษาครับน้ำอุ่นไม่ต้องไปเปิดน้ำอุ่นเลยนะไม่ต้องเปิดเครื่องทำน้ำร้อนเลยโอ้โหบางทีร้อนเลยนะต้องอาบน้ำผมต้องอาบน้ำค่ำๆหน่อยครับอาจารย์รอให้ระบายระบายอันนี้สำคัญนะลมแดดหรือฮีทสโตรกครับเกิดจากอากาศที่ร้อนเกินไปจนทำให้ร่างกายปรับสมดุลอุณหภูมิไม่ได้อย่างที่ตะกี้ผมบอกอะร้อนเราไปปะทะกับน้ำที่อยู่ในโอ่งหรือตุ่มครับนี่เกิดที่ต่างจังหวัดนะแต่ถ้าในกรุงเทพพวกเราก็ใช้เนี่ยฝักบัวเนี่ยอันเนี้ยน่ากลัวมากใช่ครับก็จะมีอาการปวดศีรษะหน้ามืดเพ้อชักไม่รู้สึกตัวหายใจไวนะครับหัวใจเต้นผิดจังหวะนะครับใช่เพราะฉะนั้นนะครับก็แต่ว่าในเด็กเนี่ยเวลาที่เด็กนั่งนิ่งๆครับเด็กนั่งเฉยๆนะครับขอให้ผู้ปกครองเนี่ยพยายามสอบถามเด็กนะครับว่าเป็นอะไรอะไรยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเด็กตอบได้ฉะฉานนะครับก็ยังปลอดภัยอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่นิ่งนะครับที่ตอบต้องระวังใช่ครับถามอย่างตอบอย่างนะครับก็จะเป็นช่วงเพ้อนะครับก็คือถามอย่างตอบอย่างเนี่ยครับไข้หวัดแดดครับและที่สำคัญก็คือเหงื่อไม่ออกนะครับโอ้โหอันตรายนะเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดว่าแดดร้อนแล้วเด็กเหงื่อไม่ออกนะครับต่อให้เป็นผู้ใหญ่ที่เหงื่อไม่ออกนะครับให้ดูดีๆว่ามีลักษณะอาการฮิสโตกไหมนะครับมีลักษณะเพ้อนิ่งเงียบไม่พูดไม่จานะครับหายใจเร็วพุทฟาดนะครับอาจารย์แล้วก็เอามือกุมที่หัวใจนะครับมันจะทำให้ช็อกแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการปฐมพยาบาลที่ถูกต้องนะครับถูกต้องเพราะฉะนั้นนะครับหากมีอาการฮิสโตกหรือว่าตัวร้อนนะครับมีลักษณะการเพ้อชักนะครับอันดับแรกเลยก็คือควรจะถูตัวด้วยน้ำเย็นนะครับอาจารย์แต่อย่าถูที่ศีรษะนะครับถูกต้องให้ถูที่ตัวนะครับให้ถูแบบเปิดรูขุมขนไม่ต้องกลัวว่าผู้ป่วยจะเจ็บนะครับถูแบบที่พยาบาลถูเวลาเป็นไข้เลยครับอาจารย์ถูสวนเขาเรียกว่าสวนรูขุมขนขึ้นไปเลยนะครับย้อนอ่ะย้อนเพื่อให้ร่างกายนะครับระบายความร้อนในชั่วโมงนั้นได้เร็วที่สุดนะครับระหว่างนั้นก็ให้เรียกรถพยาบาลนะครับที่เบอร์โทร1669นะครับแล้วก็สอบถามถ้าไม่เข้าใจอะไรให้สอบถามวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับ
จากหน่วยแพทย์ฉุกเฉินทางโทรศัพท์ได้เลยนะครับอันนี้รู้สึกจะเป็นหมายเลข1669หรือไงใช่ครับใช่ไหมฮะ1669สามารถที่จะโทรถามแล้วก็สอบถามวิธีปฐมพยาบาลได้เลยนะครับอย่าเขินอย่าอายนะครับว่าเราทำไม่เป็นเราไม่อะไรเพราะว่าชีวิตของผู้ป่วยนะครับที่อยู่ในขณะนั้นเนี่ยนะครับเราต้องได้รับการปฐมพยาบาลอย่างถูกวิธีนะครับแม้กระทั่งว่าถ้าหยุดหายใจก็ต้องมีการ CPR นะครับ CPR ใช่ครับเพราะฉะนั้นแต่ต้องทำให้เป็นนะทำไอคิวครับต้องทำให้เป็นแล้วก็ใครที่ทำเป็นนะครับให้รีบช่วยรีบทำนะครับเพื่อที่จะรักษาชีวิตของคนคนหนึ่งเอาไว้ณขณะนั้นครับอาจารย์มีอีกอันนึงทนายคิวที่ผมพึ่งคิดขึ้นมาได้ช่วงเนี้ยถ้าเป็นไปได้ให้ซื้อขันพลาสติกก็ได้ครับหรือขันที่เป็นทนหน่อยนะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าใส่น้ำครับแล้วก็มีผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กๆอ่ะครับแช่ไว้แล้วเอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นบางครั้งเราออกไปข้างนอกแล้วกลับมานั่งสักพักหนึ่งเราไปเอาผ้าเนี่ยนะชุบแล้วค่อยๆเช็ดตัวก็อาจจะระบายความร้อนได้นะครับทนายคิวช่วยให้หายร้อนได้เร็วขึ้นใช่และอันนี้ก็เป็นการเหมือนกับเป็นการช่วยปฐมพยาบาลในเบื้องต้นให้กับเด็กด้วยนะหากเกิดเหตุขึ้นนะครับก็สามารถที่จะหยิบมาใช้ได้เลยครับนะครับช่วงแรกเราก็นำเสนอข่าวแค่นี้ก่อนช่วงที่สองเราก็เปิดสายนะให้กับท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาครับช่วงนี้เราสองคนพักสักครู่ครับครับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการใครทุกประชาชนนะครับช่วงนี้เปิดสายหน้าไมค์ให้กับท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับเรา2คนได้หรือสอบถามข้อกฎหมายนะครับทนายคิวครับที่หมายเลขอะไรครับครับสามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่หมายเลข02-107-8728นะครับและ02-107-8729ครับก็สามารถโทรเข้ามาได้เบรกแรกเรายังมีโรคของเด็กที่เกี่ยวกับเขาเรียกช่วงฤดูร้อนฤดูร้อนใช่นะฮะมีอะไรเพิ่มไหมทนายคิวครับครับก็คือนะครับมีโรคอาหารเป็นพิษนะครับซึ่งมันจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคท้องร่วงตามมานะครับก็คืออาหารเป็นพิษช่วงนี้ก็ต้องระวังนะครับครับเพราะว่ามีการอากาศร้อนเนี่ยทำให้แบคทีเรียเชื้อรานะครับที่อยู่ในอาหารเนี่ยมันเกิดขึ้นเติบโตได้รวดเร็วนะครับไวขึ้นไวขึ้นครับเพราะฉะนั้นหากเรากินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายเราก็จะไม่สามารถที่จะทำลายได้ทันนะครับโดยเฉพาะในเด็กซึ่งภูมิคุ้มกันยังน้อยนะครับก็จะทำให้เป็นโรคอาหารเป็นพิษนะครับแล้วก็ต่อมานะครับกับช่วงนี้ก็อากาศร้อนอากาศแห้งนะครับก็จะทำให้เด็กเนี่ยเกิดโรคภูมิแพ้ผิวหนังนะครับกับเกิดโรคภูมิแพ้นะครับซึ่งสังเกตได้จากการเป็นผิวหนังแห้งคันนะครับเพราะว่าแล้วก็ไวต่อสารนะครับที่มาสัมผัสนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสามารถที่จะป้องกันได้โดยการเลือกนะครับสวมใส่เสื้อผ้านุ่มๆแล้วก็ใช้สบู่อ่อนนะครับและใช้ครีมบำรุงผิวนะครับทั้งนี้เนี่ยผู้ปกครองก็ควรสังเกตผิวหนังของน้องนะครับว่ามีผื่นขึ้นไหมคันไหมเกาไหมนะครับเพื่อที่จะรักษาได้อย่างทันท่วงทีนะครับอาจารย์ใช้โลชั่นน่ะดีที่สุดครับผมทนายคิวโลชั่นนะฮะดีกว่านะครับทนายคิวฮะช่วงนี้ก็ยังพูดง่ายๆเดือนเมษาซึ่งเป็นนโยบายของคณะครม.รัฐมนตรีที่ว่าให้เป็นเดือนสงกรานต์ทั้งเดือนน่ะครับแต่ไม่ใช่ว่าเล่นทุกวันนะทนายคิวเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่เข้าใจมันยังมีบางจังหวัดครับเราผมยกตัวอย่างจังหวัดสมุทรปราการก่อนครับก็จะมีวันสงกรานต์ครับเขาเรียกว่าสงกรานต์พระประแดงครับผมแต่ถ้าเป็นทั่วไปเขาเรียกวันไหลนะอย่างที่ขึ้นหน้าจออยู่พระประแดงของชาวมอญหรือชาวรามันก็มีขึ้นในระหว่างวันที่19ถึง21
เมษายนนะครับทีนี้ถ้าเราดูแล้วงานประเพณีของสงกรานต์ก็ดีหรือที่ผ่านมาก็ดีมันก็จะมีคดีบางคดีที่ว่าไม่ได้ออกสื่อแต่ในฐานะที่ทนายคิวกับผมเป็นทนายความเราได้ติดต่อกับพนักงานสอบสวนบ้างอะไรบ้างนะฮะกับผู้เสียหายบ้างมันมีคดีเกี่ยวกับอนาจารนะฮะก็เลยอยากจะให้ทนายคิวอ่ะเตือนผู้จะเล่นสงกรานต์ในวันไหลสงกรานต์หรืองานสงกรานต์พระประแดงที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ศุกร์ที่19วันเสาร์ที่20แล้วก็วันอาทิตย์ที่21เพื่อไม่อยากให้มีคดีความซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดสมุทรปราการมีศาลใหม่แต่จริงๆอ่ะมันก็ไม่ใช่ศาลใหม่หรอกแยกออกมาจากศาลจังหวัดสมุทรปราการเป็นศาลจังหวัดพระประแดงครับซึ่งสถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนครับทนายคิวครับสถานที่ตั้งนะครับอยู่ตรงข้ามโรงพักสำโรงใต้นะครับอยู่ในอำเภอพระประแดงริมถนนเลยริมถนนเลยครับใหญ่มากครับสวยนะครับแต่ไม่อยากให้เราไปที่ศาลเนี่ยถ้าไม่จำเป็นถ้าไม่จำเป็นครับนะฮะมันมีมาตราอะไรบ้างฮะที่เกี่ยวกับการเล่นสงกรานต์ทนายคิวครับครับก็คือในการเล่นสงกรานต์นะครับอาจารย์ครับชั่วโมงนี้ก็คือว่าจะมีเด็กแม้กระทั่งผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับขับรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีเดินก็ดีนะครับหรือว่าไปกับรถปิกอัพครับรถกระบะก็ดีนะครับแล้วก็จะมีอีกฝ่ายนึงนะครับครับชอบเล่นนะครับปะแป้งปะแป้งครับทีนี้การปะแป้งนะครับก็ควรจะปะแต่พอดีแต่ถ้ามันมีบางคนครับอาจารย์ที่พอเมาแล้วเนี่ยมือเนี่ยก็ปะไปทั่วนะครับ นะครับหากนะครับหากผู้เสียหายนะครับเขาได้รับความเสียหายอับอายเดือดร้อนเนี่ย มันจะเข้าการกระทำความผิดฐานอนาจารนะครับครับตามนะครับมาตรา278ขอโทษนะครับก็คือตามประมวลกฎหมายอาญานะครับครับผมก็คือการกระทำอนาจารนะครับแก่บุคคลอายุกว่า15ปีนะครับโดยใช้กำลังประทุษร้ายนะครับอันนี้อัตราโทษจำคุกนะครับครับไม่เกิน10ปีครับอาจารย์โหหนักนะหนักนะครับเพราะว่าเป็นการกระทำอนาจารอัตราโทษหนักนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องระวังนะครับแล้วนะครับถ้ากระทำเยอะนะครับครับซึ่งโดยการกระทำโดยปกติเนี่ยเป็นการกระทำตามถนนนะครับหรือว่ามีที่มีคนอยู่เยอะเนี่ยครับมันก็จะนะครับเป็นการกระทำต่อหน้าทานและกำนันครับอาจารย์ครับผมซึ่งการกระทำต่อหน้าทานและกำนันเนี่ยเป็นความผิดที่รัฐเนี่ยเป็นผู้เสียหายครับไม่สามารถยอมความได้นะครับหากเจ้าพนักงานตำรวจเนี่ยเจ้าพนักงานตำรวจสามารถที่จะจับกุมดำเนินคดีได้ทันทีนะครับมีสายเข้ามาละครับผมสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับอาจารย์ครับผมครับสวัสดีครับก็เมื่อวานเห็นผมเข้าใจนะครับอาจารย์เห็นเมื่อวานอาจารย์ไปทำบุญที่ปัจจินบุรีใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับปัจจินใช่ครับคณะด้วยนะครับครับผมเห็นอาจารย์ทำบุญบ่อยแล้วช่วงนี้นะครับครับผมโอเคอาจารย์ผมถามนี่นะครับว่าขอปิดฉากเล่นข้อหมายหน่อยนะครับอาจารย์ได้ครับยินดีครับเห็นนี่ทีอาร์ซีหอมออนไลน์เนี่ยครับทีผมสั่งซื้อวิทยุสื่อสารไปนะครับอาจารย์ครับผมบางรุ่นเนี่ยเขาบริษัทเขาบอกเขาไม่ส่งให้มีสินค้ามีปัญหาแต่ว่าเขาเอาคืนเงินให้ผมแหละครับเขาเอาคืนเงินให้ผมทีปอเอ็ดเนี่ยผมก็ไม่เคยสั่งซื้อวิทยุในอินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้เป็นอันสั่งซื้อครั้งแรกครับครับเอางานเข้าเลยครับเพราะว่านี่ส่วนใหญ่เขาก็จะไปมอทุกพันนะครับส่วนใหญ่นะใช่โดยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเราจะซื้อของในคนที่จะไปที่ร้านจะดีกว่าใช่ไหมครับอาจารย์ดีกว่าฮะพรชัยอย่าไปซื้อของทางออนไลน์เลยนอกจากเป็นออนไลน์แบบเขาเรียกอะไรLazada ใช่ไหมครับอ๋อประมาณนั้นLazada หรือว่าเป็นเขาไปซื้อหน่อยอาจารย์ที่มี
ความน่าเชื่อถือใช่ใช่ดีกว่าแต่พรชัยได้เงินคืนแล้วใช่ไหมครับใช่ๆจะเขาคืนเงินให้อาจารย์โอเคเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เขาคืนเงินให้เราใช่ไหมเขาถ้าเขาไม่สอนให้เราไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ถ้ากรณีของคุณพรชัยเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นร้านค้าที่มีตัวตนมีครับมีตัวตนเขาดีครับอาจารย์ครับเขาก็เลยคืนเงินให้แต่บางแห่งเขาโปรไฟล์เนี่ยเอาร้านอื่นมาแฝงไว้แล้วพรชัยก็จะไม่ได้เงินคืนก็ถูกเข้าหลอกลวงทางอิเล็กทรอนิกส์นะฮะครับอาจารย์ที่ผมชื่อนี่อันนี้เป็นย่านสมัครเล่นนะ144ครับเป็นย่าน144นะขึ้นดำนะครับอาจารย์ครับครับผมชนในอ้ออีกขึ้นนะเฮเคลื่อนสีแดง245นะครับอันนี้อ้อได้ละอันนี้ผมสั่งมาอ้อได้รับเคลื่อนเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับอ้อเฮอย่างที่อาจารย์เคยบอกเขามาว่าไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือว่าอะไรถ้าไปถ้าสามารถไปที่ร้านได้จะดีฝ่านะดีกว่าพอซอพอสับเนี่ยเราไปที่ร้านดีฝ่านะครับใช่ทีนี้อยากให้อธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งพรชัยครับผมวิทยุสื่อสารที่เป็นสีดำถ้าเป็นวิทยุสีดำจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อนนะมีผมมีนำเอกสารนะครับมีใบอนุญาตแล้วแอบว่าเครื่องเนี่ยถ้าเราไปซื้อที่ร้านเนี่ยเราสามารถรองได้แอบว่าใช่ครับคันซีออนไลน์มันรองไม่ได้เลยนะใช่ใช่เครื่องเสียนี่แต่เขาก็เปลี่ยนให้เรานะครับอาจารย์ครับเปิดเครื่องแล้วเปิดใช้ไม่ได้เลยเขาก็เปลี่ยนให้เรานะทีนี้ที่ตะกี้ผมบอกว่าวิทยุสื่อสารที่เป็นสีดำอ่ะหนึ่งจะต้องมีใบอนุญาตมีครับและผู้ที่ใช้จะต้องได้รับการผ่านการอบรมและมีการสอบนะครับเขาไปสอบมาครับส่วนอีกอันนึงที่ตะกี้พรชัยพูดเขาเรียกว่าวิทยุสื่อสารสีแดงสีแดงครับสีแดงสีแดงเนี่ยขึ้นความถี่อ่ะมันไม่ไกลว่าคันลูกคันลวนอยู่นะครับอาจารย์ว่ามันไม่ไอเอาจินใช่ครับผมมันไม่เหมือนในสีไอวะว่าอันนี้มันจะคันลูกคันลวนฝ่าย245ใช่ครับถูกต้องทีนี้ก็ต้องใช่ใช่แล้วครับเคยแต่ก็ต้องอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังก่อนว่าการจะไปพกพาไม่ว่าสีดำหรือสีแดงก็ต้องใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งใช่ครับผมผมไปที่ข้าวสารเลยเอาวอร์ไปแล้วโอ้โหเจ้าหน้าที่สองร้อยของคำปวดใจแล้วเขาก็ต้องตรวจเช็คครับผมแต่ว่าข้าวหลานเขาบอกไม่อยากให้พกมาเพราะว่าปวดจะเปียกอะไรด้วยไงใช่จริงๆพกมาทำไมข้าวสารอย่างนี้ใช่เพราะว่าจริงๆขนาดมือถือเขาบอกที่ดันเขามีซอนใส่เรียบร้อยอให้มันถูกน้ำครับผมแล้วก็อันนั้นในสมัยในหลวงรัชกาลที่9ท่านบอกว่าพระองค์ท่านบอกว่าจะกินวิทยุสื่อสารเนี่ยกินลงน้ำได้แต่ว่าจะอ้นผูดนะให้ดีลงทะเลยังได้ครับโอเคส่งคลิปให้อาจารย์ดูอาจารย์ดูแลใช่ไหมครับดูแลครับขอบคุณมากครับในหลวงท่านในหลวงรัชกาลที่9ท่านมีความสนใจเรื่องส่วนนี้ผมสนใจเรื่องวิสัยสารและส่วนนี้เขามาจากพระองค์ท่านด้วยเหรอครับครับครับเพราะว่าพระองค์ท่านมีความใส่ใจเรื่องราวของวิสัยสารมากท่านทราบข้อมูลมากฝ่านายกเอนะนายกเอนี่เวลาไปไหนเอารอฝ่ารายงานแล้วครับอาจารย์ครับเพราะองค์ท่านไม่เอารอรายงานแล้วครับองค์ท่านเนี่ยโอ้โหรู้ในที่ครับอาจารย์ครับอาจารย์คิวเคยสนใจเรื่องอาจารย์คิวเคยไปสอบวิทยุสมัครเล่นไหมครับเรื่องวิทยุนี่ผมไม่ได้สอบเลยครับเพราะว่าไม่ค่อยครับเพราะว่าไม่คือไม่ได้มีคนใช้แพร่หลายคือเป็นคนใช้เฉพาะกลุ่มอะครับผมก็เลยไม่ได้ใช้แต่ว่าอาจารย์คิวอาจารย์วิโรจน์พูดในว่าเดี๋ยวนี้มันมีในแอปใช่ไหมครับไอ้เซโลใช่ไหมครับอาจารย์มีฮะนั่นไม่ต้องได้รับอนุญาตนั่นใช้ได้เลยแต่ว่าอารมณ์เนี่ยมันจะไม่เหมือนวิทยุที่บอกอาจารย์ไม่เหมือนแต่ถ้าเราได้รับผ่านการอบรมอ่ะมันจะเขาเรียกว่า VR VR มันจะมีเครือข่ายครับเป็นย่านราชอาณเนี่ยห้ามใช้โดยเด็ดขาดนะครับห้ามถึงคุณจะได้รับผ่านสอบผ่านและได้รับอนุญาตแล้วก็ห้ามใช้เ
คลื่นทางราชการเด็ดขาดคลื่นราชการก็จะมีอันแอคลื่น136ใช่มั้ยครับใช่ครับ134ป่ะใช่มั้ยครับใช่ครับอันห้ามใช้โดยเด็ดขาดนะครับห้ามเป็นความผิดนะเป็นความผิดใน136ถึง174นะฮะใช่ครับแล้วอาจารย์แล้วไอ้ใบมาทับฟอร์ไรสายเนี่ยเนี่ยเขาได้ยินข่าวว่าอสทชเขาต้องขออนุญาตด้วยเหรอครับมาทับฟอร์ไรสายครับอาจารย์ทำนะในเงี้ยผมหมายครับเห็นเขาบอกว่ากำลังจะเริ่มครับกำลังจะเริ่มเพราะว่ามันบางครั้งมันก็ไม่ถูกต้องอ่ะนะฮะมาทับฟอร์ไรสายใช่ไหมใช่ครับยันโอ้โหนี่อย่างที่เขาใช้ดีๆหน่อยส่วนใหญ่จะใช้อาร์มเรื่องเกี่ยวกับพวกคอนเสิร์ตใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ใช่ราคาหมื่นเลยนะอย่างนั้นฮะก็อย่างตอนนี้หน้าจอขึ้นอยู่ก็คือ3วิธีลงทะเบียนออนไลน์เพื่อใบอนุญาตพกพาด้วยตนเองง่ายและได้เร็วใช่ไหมครับอย่างคุณฟ้านี่เร็วถือว่าเร็วมากนะครับอาจารย์ใช่ครับใช่อาจารย์เราขอถามเพิ่มนิดนึงว่าอาจารย์คิดว่าอีกอาร์มวิธีสมัครเล่นเนี่ยจริงๆนะควรที่จะได้รับความสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐไหมครับในยุคปัจจุบันครับอาจารย์ครับควรฮะควรจะแล้วก็ควรจะเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นการช่วยเหลือด้วยไงมาสอบนะครับอาจารย์ครับใช่ครับผมจะไอ้เด็ก15 16เนี่ยอาจารย์อย่าลืมนะครับว่าออนเนี่ยในอาวะเทศเนี่ยมีไฮคิบัตใช่ไหมครับใช่ครับแล้วว่ามันมีไฮคิบัตแล้วในอาจังหวัดในแอ่งน้ำมันแอ่งท่วมแล้วเครือข่ายมือถือมันล่มหมดนะครับอาจารย์ครับวอนี่ใช้ได้นะวอยังใช้ได้แล้วผมขอแนะนำว่าให้ใช้โซลาร์เซลล์ด้วยอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าแอบว่ามีน้ำท่วมแล้วแอบว่าไฟฟ้าดับแล้วจะเอาไฟที่ไหนใช้ล่ะครับอาจารย์รอไฟฟ้าฝันจะมาซ่อมแล้วหลายชั่วโมงอยู่ใช่ไหมใช่ก็ยังสามารถใช้โซลาร์เซลล์ได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับแต่ว่ามันคนบอกว่าที่อาจารย์วิโรจน์บอกว่าโอ้ยต้องไปขออนุญาตไอ้นั่นอาจารย์คิดว่ามันจะเยอะไปไหมครับในอันขออนุญาตของโซลาร์เซลล์ครับผมว่าไม่นะมันไม่ยืดเยื้อเพียงแต่ว่าหน่วยงานของการไฟฟ้าจะต้องจัดระบบหน่อยนึงให้บริการประชาชนอะเพราะตอนนี้มีพูดง่ายๆมีการใช้รถไฟฟ้ามาเยอะแต่สถานีบริการที่ชาร์จเกี่ยวว่ารถไฟฟ้ามันน้อยในกรณีเทศกาล อย่างเช่นเทศกาลสงกรานต์เนี่ยถ้าผมขับรถไฟฟ้าใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวนะขึ้นไปเชียงใหม่เนี่ยมีปัญหาสิครับโอ้โหปัญหามหาศาลเลยไม่กล้าไปครับผมใช่อาจารย์ผมขอว่าเร็วๆวิสัยทัศน์นี่ผมจะจบสายได้สายอีกแล้วครับที่อย่างนี้ครับอาจารย์เรื่องวิสัยทัศน์เนี่ยนะครับของที่อาจารย์อยู่ที่สมุทรปราการเลยครับมีสมาคมใช่ไหมมีฮะมีหลายคลื่นมากใช่ครับกรุงเทพมีกรุงเทพอาจจะมีอยู่แถวแถวเสริมใช่ครับใช่พีหนึ่งหนึ่งสี่สี่100เมกะเฮิรตซ์แล้วอ่อนหนึ่งสี่ห้า100เมกะเฮิรตซ์ครับนะครับสูงคุ้มหายนะครับวีอาร์โฮเทลสระวันอัลฟาวาโวนะครับครับแล้วที่จังหวัดนนท์นี่นำได้ขานอะไรนะครับอาจารย์ผมจำไม่ได้นะผมก็จำไม่ได้อ๋อเพราะพักหลังพอไม่ค่อยได้เล่นนะมันจะลืมๆครับอาจารย์คิวนี่ฮะอยู่ที่ไหนครับประธานพ่อปัจจุบันนี้อ๋อครับพักอยู่ที่เทพรักษ์ครับแล้วก็เทพรักษ์นี่ครับเทพรักษ์นี่แล้วก็ที่สมุทรปราการใช่ไหมครับสมุทรปราการแถวบ้านอ้อมีบ้านของอาจารย์คิวอ้อมีสมาคมวิศวะเล่นนะมีฮะมีครับแล้วมีเคยเห็นคนใช้นะครับก็คือคนใช้เนี่ยก็คือว่าวันนั้นครับอาจารย์เกิดอุบัติเหตุนะครับวินมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์เดินมาแล้วก็วอเรียกรถกู้ภัยมาไวขวัดขวดอ๋อไวกว่าผมเลยอ๋อมันใช้ไวอย่างนี้นี่เองไวครับพออาจารย์ครับแล้วอยากจะบอกนิดเองว่าเราใช้วิทยุสื่อสารนะใช้มันถูกกฎหมายครับจะได้สบายใจครับผมนะครับแล้วผมยังไม่เคยสอบท่านอ่านท่านสูนะครับเห็นแล้วบอกว่าท่านสูนเนี่ยเราสามารถที่จะคุยเอายุโรปได้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ทราบเหมือนกันยังไม่เคยลองเนี่ยผมจะไปผมจะเอาไปสอบอีกสองขั้นได้ผมสอบขั้นต้นแต่ว่าท่านอ่านเนี่ยผมอยากสอบเพราะว่าเดี๋ยวผมจะได้คุยกับฝรั่งมั้งได้เลยได้เลยก็ยังไงผมเป็นจิตอาสา
ครับผม 1,000% นะครับอาจารย์เราผมเป็นคนผมทำแบบนี้อย่าว่าอย่าเรียกว่านิสัยนะฮะผมชอบแบบนี้เป็นสันดานครับผมดีครับดีครับครับผมขอบคุณมากขอบคุณครับครับพรชัยนี่เขาจะเป็นนักวิทยุสมัครเล่นหรือที่พวกเราเรียก VR ตอนใหม่ๆเราก็เล่นพอหลังๆเราพอมีมือถือวิทยุก็เลยไม่ได้ใช้แต่ว่าอย่างที่ทนายคิวพูดเวลาเกิดอุบัติเหตุอ่ะครับมันได้ทันทีเลยใช่ครับทันทีเลยครับหน่วยงานมันโดยตรงใช่ครับตรงไปที่รถที่จอดอยู่เลยถูกต้องวิ่งมาเลยแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือต้องโทรเข้าศูนย์ก่อนมันโทรเข้าศูนย์โอ้กว่าจะเรียกกว่าจะอะไรมันยุ่งยากช้ากว่านิดนึงครับอ๋อแล้วก็อาจารย์ครับเมื่อกี้มีเรื่องที่ว่าพี่เขาถามว่าซื้อของออนไลน์ทีนี้ผมมีเรื่องที่จะมาถามอาจารย์ว่านะครับลูกความผมนะครับเพื่อนกันเนี่ย อดีตลูกความเนี่ยครับซื้อลอตเตอรี่ผ่านแพลตฟอร์มนะครับแต่ว่าแพลตฟอร์มนั้นอาจารย์เป็นแพลตฟอร์มปลอมให้โอนเงินเข้าไปที่บุคคลธรรมดาครับอาจารย์ปรากฏความน่าเจ็บใจที่สุดคือลอตเตอรี่ใบนั้นถูกเลขท้าย3ตัวครับอาจารย์แต่ว่าไม่ได้เงินครับนอกจากซื้อของนะครับอาจารย์ตรงนี้ผมถามอาจารย์ว่าเราจะเสียดายเงินที่เราซื้อลอตเตอรี่ไป200บาทหรือว่าเราจะเสียดายที่ลอตเตอรี่เราไม่สามารถขึ้นเงินได้ในราคา 8,000 บาทคือเป็นอย่างนี้จากการที่ทนายคิวถามมาเนี่ยครับมันเป็นแพลตฟอร์มใช่ครับในเมื่อแพลตฟอร์มเนี่ยก็คือปกปิดข้อเท็จจริงใช่ว่าถ้าซื้อแล้วผมถูกรางวัลผมจะได้รางวัลแต่ถ้าผมซื้อแล้วผมถูกรางวัลก็คือไม่ได้รางวัลถ้าเราซื้อแล้วเราผิดเราก็ยังเชื่อสุจริตว่าอันนั้นน่ะเป็นของแท้ถูกต้องวันหน้าซื้ออีกก็คือถือว่าถูกหลอกไงใช่ครับถือว่าถูกหลอกแล้วก็เงินที่เราโอนไปมันเข้าไปไม่ได้เข้าไปในแพลตฟอร์มแต่มันเข้าไปในบุคคลอีกคนๆนึงเข้าบุคคลธรรมดาผมก็ถือว่าบุคคลคนนั้นต้องมีส่วนรู้เห็นใช่หรือเป็นการสมคบครับร่วมกันช่อโกงเราก็ต้องพูดง่ายๆร้องทุกข์กล่าวโทษไปถึงอันนั้นด้วยครับคือตัวเงินมันไม่ได้เยอะหรอกแต่ไม่ควรปล่อยให้คนชั่วทำลายเศรษฐกิจหลอกลวงชาวบ้านไปทั่วครับครับผมเพราะฉะนั้นนะครับชั่วโมงนี้หากจะซื้อลอตเตอรี่นะครับครับควรจะซื้อที่เป็นใบถือเป็นแผงดีกว่าสัมผัสได้ถือไว้กับตัวดีกว่านะครับคืออย่าไปซื้อที่แพลตฟอร์มเลยแพลตฟอร์มเราอาจจะแบบสะดวกนะครับทนายคิวก็คือหมายถึงเลขอะไรก็ได้ที่เราต้องการใช่แต่มันก็เป็นการเสี่ยงใช่ครับแต่ถ้าเราไปซื้อกับคนที่เดินขายหรือตั้งร้านขายเราเสียเงินแต่เราได้ความสบายใจได้สลากได้สลากด้วยชัวร์กว่าครับถึงจะไม่ถูกก็ยังดีกว่าที่ว่าเสียดายเงินฟรีๆอ่ะครับดีกว่ายิ่งชั่วโมงนี้มีข่าวลอตเตอรี่ทุกงวดนะครับอาจารย์มีข่าวว่าซื้อแพลตฟอร์มที่มีเป็นแพลตฟอร์มจริงครับแต่ไม่ได้จ่ายตังค์ก็มีการขายไปนี่ก็ยังเป็นเรื่องราวกันอยู่นะแต่เราก็เลยคิดว่ามันก็อยู่ที่คนอ่ะแต่ถ้าเป็นผมคือไม่ได้ซื้อคือเราไม่ได้ไปติดเกี่ยวกับโชคหรือราบที่จะต้องถูกรางวัลที่หนึ่งนะฮะส่วนอันหนึ่งที่เรายังค้างไว้ครับผมตะกี้เป็นประมวลกฎหมายอาญามาตรา278ครับผมนะครับว่าผู้ใดกระทำอนาจารบุคคลอายุกว่า15ปีโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำไรประทุษร้ายก็อย่างสมมุติว่าทนายคิวจะมาปะแป้งผมแต่ผมบอกว่าผมไม่เล่นทนายคิวก็ไม่สนใจอ่ะแล้วทนายคิวก็ตัวสูงใหญ่กว่าผมใช้กำลังอ่ะปะผมจนได้อ่ะถูกไหมฮะโดยใช้กำลังประทุษร้ายถือว่าเป็นการใช้กำลังแล้วนะอาจารย์โดยใช้กำลังโดยบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ครับก็คือผมอยู่ในรถอ่ะนะฮะอันนี้
นะฮะจำคุกนะไม่เกิน10ปีนะไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับอัตราโทษ278ครับนะฮะแล้วยังมีวรรค2นะครับเป็นการกระทำโดยใช้วัตถุหรืออวัยวะอื่นซึ่งมิใช่อวัยวะเพศครับอันนี้นะผู้กระทำต้องจำคุกตั้งแต่4ปีถึง20ปีนะครับอันนี้ก็ต้องใช่ไหมหรือปรับตั้งแต่ 80,000 ถึง 40,000 บาทครับไอ้ 400,000 บาทครับแล้วมีวรรค3อ่ะวรรค3เป็นไงทนายคิวก็คือว่าถ้าการกระทำนะครับอนาจารนะครับตามวรรค2นะครับทำให้ทำโดยเข้าใจว่ามีอาวุธนะครับปืนหรือระเบิดนะครับครับผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษนะครับขั้นต่ำเนี่ยนะครับ7ปีถึง20ปีนะครับก็คือหากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นศาลจะลงโทษได้ต่ำสุดก็คือ7ปี7ปีถูกต้องซึ่ง7ปีเนี่ยโทษจำคุกแน่ๆนะครับครับและมีอัตราการปรับนะครับตั้งแต่ 100,000 บาทนะครับถึง 400,000 บาทนะครับไออันเนี้ยถ้าทนายคิวสังเกตสงการที่ผ่านมาครับมีบางรายก็พกอาวุธปืนไปด้วยนะมีครับมีบางรายก็พกอาวุธมีดใช่ครับนะฮะยังเห็นข่าวไล่ฟันกันมีการแทงกันครับนะครับที่สมุทรปราการก็มีนะที่แทงกันครับยิงกันวิ่งไล่ฟันกันที่สมุทรเจดีย์ใช่ไหมมีข่าวอยู่ครับอาจารย์แล้ววรรคสุดท้ายคือวรรค4ครับนะวรรค4เป็นไงครับวรรค4นะครับถ้ากระทำโดยมีอาวุธปืนนะครับหรือมีอาวุธระเบิดนะครับต้องระวังร่วมกระทำความผิดเป็นการโสมหญิงนะครับหรือว่าเป็นการกระทำกับชายในลักษณะเดียวกันครับก็คือโสมหญิงก็โดนนะครับหรือว่าชายก็โดนนะครับต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่15ปีนะครับถึง20ปีและปรับตั้งแต่ 300,000 บาทถึง 400,000 บาทนะครับก็คืออัตราโทษจำคุกขั้นต่ำเนี่ย15ปีโดนแน่นอนนะครับถึง20ปีอัตราโทษที่ตะกี้ทนายคิวพูดเนี่ยก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับโดยมาตรา11แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่26ครับพ.ศ. 2560เพิ่งแก้ไขอัตราโทษแก้ไขเพิ่มขึ้นยังไงก็ฝากนะฮะชาวสมุทรปราการวันที่19 20 21เล่นกันก็ให้อยู่ในประเพณีครับนะครับสุภาพสุภาพเวลาปะแป้งก็เอาแค่พอสมควรพอครับแล้วก็ของมึนเมาก็ไม่ควรกินอ่ะนะเนี่ยเวลาหมดแล้วนะครับผมไวมากไวนะสงการเราสองคนนะครับพ้นช่วงสงการแล้วนะฮะก็ยังฝากเตือนว่าเดือนทั้งเดือนเมษาก็ยังเป็นฤดูสงการของคนไทยครับผมแต่ก็เล่นกันด้วยความระมัดระวังและด้วยความสุภาพละกันครับนะครับเราสองคนต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ